ปารินาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวว่าถูกปลดจากพลังประชารัฐสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ครับปารินาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวว่าถูกปลดจากพลังประชารัฐข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์สยามนิวนะครับผมลิงก์ข่าวลิงก์ที่มานะครับจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูข่าวสารกันเลยครับผมก็เมื่อเวลา 8:20 นนะครับของวันที่16มิถุนายน2562นางสาวปารีณาไกรครุบส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีมติพรรคสั่งปลดและห้ามเข้าสภาว่าข่าวปลอมอีกแล้วนอกจากจะเฟซปลอมแชร์ภาพปลอมวันนี้พรรคอนาคตดับยังสร้างเพจปลอมอีกหยุดโจมตีเถอะเพราะมันไม่ได้ผลคนส่วนใหญ่เสพข้อมูลโซเชียลเพียงสนุกสนุกแต่เชื่อว่าทุกคนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงขอฝากพี่น้องทุกท่านด้วยว่าช่วงนี้ดิฉันถูกพรรคขี้แพ้ที่กำลังจะถูกยุบเพราะว่าทำผิดกฎหมายเยอะกลั่นแกล้งผิดกฎหมายตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลยโดยเฉพาะโฆษกตัวดียังคงยืนหยัดแบบด้านๆดิฉันขอท้าให้ไปซื้อหมูสับที่ซุปเปอร์หน่อยไหมดูว่าถ้าพี่น้องเจอเขาจะสาบส่งกันยังไงแล้วไอ้ที่ปั่นกระแสความชอบธรรมให้กับตัวเองในโซเชียลมันก็ได้แต่โซเชียลพรรคอนาคตดับคือพรรคที่น่ารังเกียจหนักแผ่นดินที่สุดเป็นพรรคที่กำลังทำลายประเพณีวัฒนธรรมและดึงสถาบันมาล้อเล่นทำลายชาติและยังจะมาประกาศว่าจะทำให้สังคมถูกต้องเฮ้อเพียกับพวกคุณนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยาวเหลือเกินครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลดีๆจากสยามนิวนะครับลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ